มดดำคชาภาเผยสาเหตุปากเบี้ยวเพราะป่วยเป็นโรคนี้เรียกใครว่าเป็นนักแสดงและพิธีกรปากกล้าที่มากความสมารถเป็นพิธีกรสุดฮอตคนหนึ่งที่เห็นเขาในหน้าจอแทบทุกช่องสำหรับมดดำคชาภาตันเจริญที่มีลีลาการอ่านข่าวแบบแซ่บๆแม้ว่าจะป่วยขนาดไหนยังต้องได้มาออกรายการให้ได้เรียกได้ว่าทำงานหนักมากๆล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ในรายการแฉได้มีคนสังเกตเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับมดดำหลังจากที่เวลามดดำอ่านข่าวแล้วดูเหมือนปากเบี้ยวไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจนทำให้แฟนๆต่างสงสัยว่าเจ้าตัวเป็นอะไรล่าสุดมดดำเผยว่าตอนแรกคิดว่าทำฟันแต่มันเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่3กรกฎาคมเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นผลจากเส้นประสาทไปฝังเข็มก็ดีขึ้นมาหน่อยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ3วันหมอจะให้หยุดงานแต่ยอมตายดีกว่า